แล้วทำไมกองทุนน้ำมันเขาบอกว่าให้บริษัทน้ำมันจ่ายแต่มาเก็บจากประชาชนเนี่ยโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมผมไม่ใช่แค่รื้อโครงสร้างผมรื้อระบบเลยเงินเดือนมีจ่ายภาษีจ่ายจากเงินเดือนเราเพราะฉะนั้นเงินเดือน100บาทเราได้เต็ม100บาทไหมไม่ได้แต่ทำไมขายน้ำมัน100บาทต้องจ่ายภาษีต้องจ่ายกองทุนเขายังคงได้100บาทแต่ที่เหลือเป็นหน้าที่ประชาชนจ่ายบวกไปในราคาน้ำมันโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มากี่สิบปีที่มันเป็นแบบนี้เพราะระบบบ้านเรามันวางไว้แบบนี้มันวางผิดมานานแล้วผมก็เป็นประชาชนที่ต้องมารับภาระเหมือนกันเผอิญผมเป็นประชาชนที่ได้รับมอบมาทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องทำหน้าที่ประชาชนลื้อมาให้ถูก